คำรณพารวยด้วยเกษตรดิ้นอินเตอร์ตอน3ครั้งในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาเยี่ยมราษฎรที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชนิดที่เรียกว่าฟ้าไม่ลืมดินดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉันยามเมื่อเขาร้างไปไกลใจก็ยังนึกวันอีกสักกี่วันถึงมาเมื่อปีพุทธศักราช2500ต้นน้ำท่วมอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาทรงแจกข้าวของเครื่องใช้ช่วยราษฎรที่นี่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นวันนี้เขาจะเล่าให้เราฟังณที่นี้หมู่บ้านเราเวียงเก่าอดีตนายมตรีของเราก็ยังเคยมาเยี่ยมที่นี่เนาะคุณลุงหรือว่าคุณพ่อเนี่ยก็เคยรับเสด็จในหลวงครั้งหนึ่งปีพุทธศักราช2507เมื่อปีนั้นน้ำท่วมอำเภอนครหลวงแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่อนข้างจะรุนแรงลองเล่าให้ฟังสิครับว่าในหลวงท่านมาเนี่ยท่านทรงทำอะไรบ้างแล้วเราไปรับเสด็จเนี่ยได้เห็นอะไรบ้างครับแล้วก็เป็นบุญวาสนาของผมครับครับว่าไปเลยฮะที่ได้มีโอกาสเข้าไปเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องจากในปี07นั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่เพราะฉะนั้นการใช้ถนนหนทางเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะน้ำท่วมหมดต้องใช้เรือเพราะนั้นก็ได้ทราบข่าวจากท่านกำนันวันที่20ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาแจกของมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่อำเภอนครหลวงให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสจัดเอาคนยากจนไปหมู่บ้านละ2คนผมก็ได้เอาชาวบ้านของผมไป2คนแล้วก็ไปยืนเล่าไปยืนรับเสด็จอยู่ที่ท่าน้ำก็ผมได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อขึ้นท่านเสด็จจากเรือประทับเรือมาโดยเป็นการส่วนพระองค์ที่ว่าการอำเภอนครหลวงซึ่งเป็นที่ประทับที่ว่าการอำเภอนครหลวงสมัยนั้นยังไม่มีฝาเปิดโล่งทั้งหน้ามุกทั้งด้านในก็มีฝาเฉพาะห้องเพราะท่านพระองค์เสด็จประทับที่หน้าว่าการอำเภอนครหลวงเพื่อพบกับประชาชนที่ไปรับเสด็จแล้วก็ไปรับสิ่งของพระราชทานเพราะนั้นก็ผมได้ถือว่าได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดพอสมควรในหลวงกับชาวบ้านพูดคุยทักทายกันแบบบ้านๆมีแซวกันนิดๆด้วยขอรับแม่บ้านเขาออกไปเขาไม่เชื่อชาวบ้านก็แห่กันออกไปเฝ้าที่บริเวณถนนข้างถนนนะครับเพราะนั้นแม่บ้านเนี่ยได้มีโอกาสเกาะรถพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยต่อหน้าพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นอยากให้แม่บ้านได้เกาะเล่าสิไปเกาะทำไมปัจจุบันไม่มีใครสามารถเกาะได้แล้วนะเมื่อก่อนไปเกาะทำไมครับทางนะฮะเพราะว่าท่านจะไม่เอ้ยคนขับอ่ะจะไม่จอดท่านบอกให้จอดจอดแล้วก็เกาะรถกันบอกโอ้ยสวยจังเลยแล้วท่านทรงถามว่าใครสวยก็เกาะรถกันก็บอกว่าเหมือนในแบงค์จังเลยค่ะหมายถึงว่ารูปกายพระองค์ท่านสวยจังเลยอย่างนี้อ๋อสวยรูปสวยเราพูดภาษาลาวนะใช่ไหมครับความว่าสวยนั่นคือรูปทรงขององค์ท่านถามบอกว่าใครสวยใครสวยค่ะแล้วเราตอบว่าไงฮะตอบบอกว่าสวยเหมือนในแบงค์ค่ะโอ้นั่นคือเหตุการณ์เมื่อ2569ลบด้วย2507เหลือเท่าไหร่ครับ53ปีผ่านพ้นมาตอนนี้คุณป้าอายุเท่าไหร่ครับ81ค่ะ81แล้วนะครับนี่คือฟ้าที่อยู่สูงเกินเราจักไขว่คว้าแต่ฟ้าก็ยังลงมาหาดินมะห่มดินให้อุดมให้อบอุ่นทุกตารางนิ้วทุกฤดูกาลตราบนิจนิรันดร์ขอรับแผ่นดินไทยไม่เคยไร้พระเจ้าแผ่นดินเป็นน้ำเย็นกล้าวเกสาตั้ง
แต่สมัยสุโขทัยอยุธยา